สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะก็ถึงเวลาที่จะส่งมอบนะคะรถ Y-Tech แตงละลอคันนี้ให้พี่ซันแล้วค่ะก็ตอนนี้นะคะหนูแดงมาถึงบ้านพี่ซันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่ซันกำลังเซ็นเอกสารนะคะอยู่กับแอดมินอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวให้น้องแอดมินเนาะพาดูนะคะว่าตอนนี้พี่ซันกำลังเซ็นเอกสารอยู่นะคะเห็นหรือเปล่าเอ่ยโอเคค่ะก่อนที่จะพาไปชมรถรอบๆคันอีกทีนึงนะคะหนูแดงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่ๆที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดหัวใจด้วยนะคะแต่ว่ามันจะดูรถรอบๆคันแบบว่าได้ไม่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวจะพาหมุนฝั่งนี้ไปนะคะพี่ๆเข้ามาแล้วเนาะมาเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถของพี่ซันนะคะ FC นะคะที่น่ารักค่ะคือรถคันนี้สีขาวคันนี้นะเป็น Next Gen รุ่น Y-Tech นะคะราคาตัวรถจะอยู่ที่ 1,59,000 บาทค่ะแต่งอะไรกันไปบ้างเดี๋ยวมารถแต่งอะไรบ้างนะคะคือกระจังด้านหน้านะคะเป็นทรงแรปเตอร์พร้อมไฟ LED 3.4 สีส้มในส่วนของไฟด้านหน้าค่ะนี่เลยนะคะเป็นไฟเดิมๆทรง C แคร็มข้อไฟด้านหน้าแบบนี้นะคะก็ยิ่งทำให้ดวงตาของรถดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะขึ้นมาที่ด้านบนกันบ้างสำหรับด้านบนนะคะติดตั้งสกรูปทรงฟิตนั่นเองรูปม้าสีขาวตัดกับสีดำด้านนะคะเรียบหรูดูดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะกันชนหน้าของเรานะคะเป็นกันชนชุดเหล็กฮัมเมอร์นั่นเองค่ะมีห่วงนะคะลากจุง2ห่วงครอบไฟตัดหมอกแล้วก็มีไฟ LED นะคะที่ติดมากับตัวกันชนหน้าที่แบบส่องสว่างมากๆเลยนะคะมาเดี๋ยวพามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างนี่เลยซุ้มล้อนะคะ6นิ้วหมุดเงินค่ะแล้วก็ช่วงล่างของคันนี้นะคะยก2นิ้วค่ะโดยการใช้ก้อนหนุนรองหัวชกขนาด2นิ้วนะคะเปลี่ยนแค่ปลีกนกอย่างเดียวค่ะแม็กและยางค่ะยางเป็นยางแอมนะคะสเปคอยู่ที่33/12/35เหยียบมาหน่อยค่ะเดี๋ยวจะดีต้องตะกุกตะกักนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่แบบว่าตรงไหลทางเนาะ35/12.5 R20 ค่ะแล้วก็แม็กนะคะเป็นแม็กคอป20 offset ลบนะคะ24นั่นเองเป็นไงคะหล่อมากๆมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างติดสติ๊กเกอร์ Y-Tech ค่ะเบ้ามือจับคิ้วกันสาดหนูแดงติดตั้งให้นะคะราวหลังคาก็จะมีอยู่แล้วในรุ่น Y-Tech นั่นเองค่ะด้านบนติดตะแกรงนะคะโซล่ารูฟเก็บสัมภาระนะคะแบบไฟ LED นะคะส่องสว่างมากๆเลยค่ะบันไดข้างก็อัปเกรดเช่นเดียวกันเป็นบันไดข้างชุดเหล็กฮัมเมอร์นะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นฮัมเมอร์รอบคันกันเลยค่ะพี่ๆค่ะนี่เลยหล่อมากๆเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะสามารถเม้นเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าหนูแดงฝากกดหัวใจให้ด้วยเนาะกดแชร์ด้วยนะคะด้านท้ายค่ะติดข้อฝาถังน้ำมันนะคะแล้วก็โรบาร์ทรง A ของฮัมเมอร์นั่นเองมีสติ๊กเกอร์เรนเจอร์แบบเขี้ยวเล็บด้วยนะคะในส่วนของด้านท้ายค่ะครอบไฟท้ายไปแบบนี้เลยแล้วก็ครอบฝาท้ายแบบเว้นโลโก้ด้วยนะคะตัวสอนได้บอกว่าดีค่ะเป็นโทนแบบว่าสีดำตัดสีขาวมีกล้องมองด้านหลังเรนเจอร์นะคะก็เป็นตัวสอนอะคริลิกนั่นเองค่ะนอกจากนั้นค่ะด้านท้ายเป็นกันชนท้ายชุดเหล็กฮัมเมอร์นะคะมีห่วงลากจูง2ห่วงนะคะไฟ2ป้ายทะเบียนด้วยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหันกล้องหน้านะคะมาคุยกันเดี๋ยวหนูแดงจะพาไปดูบรรยากาศนะคะการส่งมอบเนาะแล้วก็การเซ็นไฟแนนซ์นะคะนี่ค่ะเซ็นเอกสารไม่ใช่เซ็นไฟแนนซ์นะเซ็นเอกสารนะคะก็ฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นพี่ซันนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังเซ็นเอกสารนะคะอยู่กับแอดมินอยู่นั่นเองค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นรถของพี่ซันนะคะหล่อมากๆเลยวันนี้นะคะอาจจะเก็บภาพบรรยากาศได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าพื้นที่การส่งมอบจะไม่ได้กว้างขวางมากเนาะเพราะว่าอยู่แบบตรงแบบว่าริมถนนเลยค่ะก็จะมีให้ดูประมาณนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะสำหรับพี่ๆนะคะที่มีแพลนนะคะจะออกรถนะคะประมาณสิ้นปีเนาะหรือว่าต้นปีนะหนูแดงแนะนำเลยนะคะว่าให้จัดไฟแนนซ์ไว้ก่อนเลยค่ะพี่ๆแล้วก็คือจัดไฟแนนซ์พอไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บพี่ๆสามารถเลือกได้เลยเนาะว่าจะรับรถช่วงวันไหนนะคะนี่เลยรถแต่งหล่อๆแบบนี้เลยนะคะถ้าอยากได้รถแต่งหล่อๆนะคะจะต้องแต่งกับหนูแดงนะคะจะได้รถแต่งหล่อๆแบบนี้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูแดงนะคะขออนุญาตลงไลฟ์สดแล้วนะคะเพราะว่าจะไปเก็บภาพบรรยากาศการส่งมอบนะคะให้พี่สันนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะลงภาพบรรยากาศให้ดูนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอา